สวัสดีทุกท่านนะฮะกลับมาสู่เล่นปลายภาคไปกับ The Last of Us Part 1 Remake แล้ว EP นี้เรามาถึง EP 19นะฮะและน่าจะเป็น EP สุดท้ายเพื่อความต่อเนื่องไปลุยกันต่อเลยฮะDown this way. Stay alert.เกือบหลบไม่ทันเกือบหลบไม่ทันย่องไว้ก่อนไอสัตว์เจ้าครับตกใจเปิดไฟทำไมก็ไม่รู้มีใครวิ่งกลับมาอีกไหมมาแล้ว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 แม่นจุดๆเลยมันใส่เกาะซะเต็มเลยมีตัวน่ารำคาญนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวมันจะแหวงกัดเราลอยฮะเว้ยเนี่ยเราบู๊อย่างเดียวแล้วบอกเลยถ้ามีนานในที่สุดพวกเราก็ข้ามพรมแดนยูท่าไม่ได้สักทีเราจะกลับไปรวมกับคนอื่นอีก2วันวันนี้พวกลูกทีมมีกำลังใจดีขึ้นฉันเป็นห่วงเรื่องกำลังใจของพวกเขามากตั้งแต่ที่เกรกและทานียตายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนได้ยินพวกเขาหัวเราะอีกครั้งก็ดีเหมือนกันนะโรบินมาหาฉันและพูดว่าขอบคุณที่คอยดูแลพวกเรานะมารีนเป็นการพูดคุยเล็กๆน้อยๆที่มีค่าจริงๆ23มีนาคมเอลลี่มาไม่ถึงที่นี่พวกเรามาถึงที่โรงพยาบาลแล้วมีการเฉลิมฉลองพอสมควรเลยอย่างน้อยก็จากคนอื่นๆเชื่อว่าพวกเขาก็มีความสุขที่ได้เห็นเพื่อนเก่าของพวกเขาพวกเราไม่ได้เจอคนพวกนี้มานานกว่า10ปีแล้วหลังจากที่พวกนั้นแจ้งข่าวฉันรู้ฉันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับฉันไม่กล้าคุยกับใครเลยฉันควรจะดีใจที่ฉันยังมีชีวิตอยู่สิแต่ตอนนี้ฉันอยากแค่อยากจะหลับสักหน่อย24มีนาพวกเขามองมาที่ฉันและฉันก็รู้ว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่พวกเขาคิดว่าพวกเราเป็นพวกบื้อที่ไร้ความสามารถ
ฉันควรทำยังไงดีฉันนึกว่าฉันจะต้องตายซะแล้วคนของฉันถูกตามล่าในกองพันบอสตันทั้งกองพันฉันต้องพาเธอออกไปจากเมืองฉันรู้ได้ยังไงว่าทีมคุ้มกันไฟเออร์ฟลายตายไปแล้วหรือยังบ้าบอสิ้นดีฉันหวาดระแวงในที่สุดฉันก็หายดีสักทีและคนของฉันก็มีความสามารถมากกว่าที่ฉันคิดแล้วซะอีกพวกเขาส่วนมากสามารถรอดจากการโจมตีของกองทัพมาได้ฉันควรพาเธอไปกับฉันด้วยแทนที่จะส่งเธอให้กับไอ้พวกขนของเถื่อนซึ่งหมายถึงเรานั่นเองฉันทำให้เธอผิดหวังแอนนาฉันทำให้พวกเราทุกคนผิดหวังฉันนี่แหละที่เป็นที่นางบื้อและความสามารถ25เมษายนฉันทนคุยกับพวกเขาไม่ไหวแล้วฉันคิดว่าฉันคงไม่สามารถมองตาพวกเขาได้อีกต่อไปแล้วฉันไม่มีทางอยู่ที่นี่ได้แล้ว28เมษายนหน่วยสอดแนมหน่วยหนึ่งของพวกเราวิทยุเข้ามาเขาเจอผู้ชายสูงวัยกับเด็กผู้หญิงกำลังเข้าไปในอุโมงค์ข้างๆสถานีรถโดยสารเขาคิดว่าสีผมของเธอน่าจะเป็นสีแดงแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและถ้าเป็นเธอจริงๆล่ะเลิกฟุ้งซ่านสตีมารินหน่วยสัตว์แนมกำลังจะออกไปข้างนอกฉันจะไปร่วมกับพวกเขา28เมษายนเมื่อคนหลงอยู่ในความมืดจงมองหาแสงสว่างเธอยังไม่ตายตอนนี้พวกเขากำลังทำการทดสอบกับเธออยู่ฉันบอกไม่ได้ว่าฉันตื่นเต้นกลัวหรือว่าแค่ประมาทสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือมือของฉันมันยังสั่นไม่หยุดเลยโอเคก็คือบันทึกของนางคนนั้นนั่นเองตอนนี้ต้องหาเอลลี่ให้เจอก่อนนะครับเก็บให้หมดครับอะไรครับได้ครับไปก่อนหลอกให้เราเข้ามาในไฟซึ่งไม่มีอะไรฉันเข้ามาประตูไหนเนี่ยอ้าวงงอะสิเมื่อกี้เข้ามาทางนี้เจอเต็นท์ตรงนี้ Go I heard something Yeah okay watch yourself Oh fuck meนี่ยิงปืนยิงนกหรืออะไรเนี่ยโอ้โหดีดสุดมาเข้ามาใกล้ๆมาเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำอะไรฉันมีสไปเดอร์เซนส์เราบูเข้าไปอย่างนี้เลยฮะสอยมันทีละคนโอ้ยมันไม่โหลดไว้ล่ะครับเอ้าหมดแล้วครับWhere'd you go?
ผมว่าน่าจะหมดแล้วโอเคเก็บกระสุนไม่ต้องใช้แล้ววัคซีนเนี่ยจัดการมาให้หมดเลยมันจะซื้อเวลาได้บ้างห้องนี้แหละSweet Jesus Doctor What are you doing in here แกพลาดอะไรดีอ่ะฮะฉันไม่ให้อะเธอดีกับอนาคตของเราเอาคิดถึงผู้คนสิวางเดี๋ยวนี้โอ้โหคุณหมอไม่นะไอสัตว์นรกด้วยเหรอสัตว์นรกไม่เป็นไรอย่าถืออาวุธแค่นั้นแหละไม่เอาหน้ายานูจะได้เธอละเวลาHe's carrying her toward pediatrics. Get up here now. Shit. Get up. I'll get you out of here, girl. จะพาเธอไปจากที่นี่ I got you. Cover the exit. I got you.เหลือเขมันไม่ยิงเราเหรอเนี่ยว่าเอ้ยทางไหนเนี่ยไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเขาบอกโอ้ยดีท่านก่อนเฮ้ยสต๊อปเดี๋ยวเขาอย่ากดทันนะและถือปืนไม่ได้ด้วยพระเจ้าโอเคเดี๋ยวเขา You can't save herนายช่วยเธอไม่ได้ต่อให้นายพาเธอออกไปได้แล้วไงจะอีกนานแค่ไหนก่อนที่เธอจะถูกฝูงคลิกเกอร์ฉีกเป็นชิ้นๆถ้าไม่ใช่ว่าโดนข่มขืนแล้วฆ่าทิ้งก่อนเธอไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเธอต้องการแบบนี้และนายก็รู้ดีฟังนะนายยังทำสิ่งที่ถูกได้She won't feel it. เธอจะไม่รู้สึกอะไรเลย นี่หนูใส่อะไรเนี่ยค่อยๆนะยายังไม่หมดฤทธิ์เลย What happened เกิดอะไรขึ้นน่ะ We found the fireflies เจอ Firefly Turns out there's a แต่เหมือนว่าจะมีคนที่เป็นแบบเธอมากกว่าที่คิดเอลี่ People that are immune คนที่มีภูมิคุ้มกันมีไป10เลยละแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลย
They've actually. พวกเขา They've stopped looking for. เขาหยุดตามหายารักษาแล้วล่ะ I'm taking this home. ฉันจะพาเธอกลับบ้านฉันเสียใจด้วยนะเดี๋ยว Let me go. ปล่อยฉันไป Please. ดิปลดเธอจะตามมาเอาตัวไม่ทันได้ภาคเลยเรียบร้อยถ้างั้นLooks like we're walking. มันเราต้องเดินแล้วล่ะShould be a straight shot. น่าจะเดินตรงไปได้เลย All right. ก็ได้ It's actually kind of pretty, ain't it? ก็สวยอยู่นะว่ามั้ยใช่ All right. เอาละ Now watch your head going through. นี่ระวังหัวตอนลอดเข้าไปด้วยมาเดี๋ยวฉันช่วยไว้Feeling my age now. Just a girl, ain't he? Don't think I ever told. ไม่ได้ว่าจะพูดกับเธอเรื่องนี้แต่สาระกับฉันชอบมาเดินด้วยกันแบบนี้แหละฉันคิดว่าฉันคิดว่าเธอสองคนน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกันได้จริงๆนะฉันคิดว่าเธอน่าจะสนิทกันได้หนูก็ว่างั้นน่ะโอ้ดูข้างล่างหน่อยสิอีกไม่ไกลแล้วล่ะโอ้ยแย่ละมาช่วยเองสมมติมาเอาละไปกันต่อ Hey wait เอ้ยรอเดี๋ยวBack in Boston ตอนที่อยู่ที่บอสตันน่ะ Back when I was bitten ตอนหนูโดนกัดI wasn't alone. หนูไม่ได้อยู่คนเดียว My best friend was there. เพื่อนสนิทหนูก็อยู่ด้วย And she got bit too. เธอก็ถูกกัดเหมือนกัน We didn't know what to do. เราไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะ So. แล้ว She says. เธอก็บอกว่ามารอกันเถอะ You know we can be all poetic. แบบว่าเรามาพร่ำเพ้อแล้วก็เสียสติไปด้วยกันเถอะI'm still waiting for my turn. หนูยังรอตาของหนูอยู่ Riley. Her name was Riley. เธอชื่อว่า Riley แล้วเธอก็เป็นคนที่ตายคนแรก And then it was Tess. จากนั้นก็ Tess. And then Sam. แล้วก็ Sam. None of that is on you. เธอไม่ได้ผิดเลยนะ You don't understand. ไม่คุณไม่เข้าใจฉันดิ้นรนเอาชีวิตรอดมานานมากแล้วแล้วเธอ No matter what. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องหาเป้าหมายเพื่อสู้ต่อไปฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่เธออยากได้ยินตอนนี้แต่ว่าสาบานกับหนูสิสาบานว่าทุกอย่างที่คุณพูดเกี่ยวกับไฟออฟไลน์เป็นเรื่องจริงฉันสาบานOkay.
เรียบร้อยนะฮะจบบริบูรณ์กับ The Last of Us Part 1ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมมาจนถึง EP 19ของเราซึ่งเป็น EP สุดท้ายนะฮะยังไงเราก็จะหาเกมมาภาคไปเล่นไปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญรบกวนกดซับกดติดตามให้เราด้วยนะฮะมีอะไรคอมเมนต์ไว้และเราจะหาเกมมาเล่นไปภาคไปกันต่อนะครับเจอกันเกมถัดไปนะฮะวันนี้สวัสดีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ